เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเ c e b o o k ของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้โพสต์จดหมายเปิดใจฉบับที่4ซึ่งเป็นฉบับที่มีเนื้อหาต่อจากจดหมายเปิดใจทำไมต้องก้าวข้ามความขัดแย้งที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาที่เล่าถึงสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของพลเอกประวิทย์และประวัติการรับราชการทหาร ตั้งแต่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจนเติบโตจากกองทัพภาคที่หนึ่งในสังกัดกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์หรือรอสองหนึ่งรออหรือคนส่วนใหญ่รู้จักในนามทหารเสือราชินี พลเอกประวิทย์ระบุว่าชีวิตถูกหล่อหลอมขึ้นมาด้วยความเป็นทหารอาชีพจากทหารชั้นผู้น้อยค่อยๆเติบโตมาจนเป็นผู้บัญชาการกองทัพและด้วยการปลูกฝังจากสังคมแวดล้อมระบบการศึกษาและหน้าที่การงานทำให้ตนมีความจงรักภักดีที่มีต่อชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์เป็นสภาวะที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญ,ญาณ พลเอกประวิทย์ระบุต่อว่าบ้านของตนเป็นแหล่งรวมการใช้ชีวิตของพี่น้องเพื่อนฝูงมาตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือจนกระทั่งทำงานรับใช้ราชการเป็นที่พบปะหารือช่วยเหลือเกื้อกูลมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดกัน ชีวิตที่ดำเนินไปเช่นนี้ทำให้รับรู้ว่าผู้มีความรู้ความสามารถเหล่านี้มีไม่น้อยเลยที่มีเจตนาดีและมีจิตใจที่พร้อมจะเสสละมาทำงานเพื่อประเทศชาติหากรัฐสภาและรัฐบาลได้คนมีความรู้ความสามารถเหล่านี้เข้ามาร่วมงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำพาประเทศพัฒนาสู่ความเจริญรุ่งเรืองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับความเป็นไปของประเทศคือโอกาสที่คนเหล่านี้จะได้เข้ามาร่วมทางานให กับประเทศนั้นมีน้อยมากหรือแทบไม่มีหนทางเลยระบอบประชาธิปไตยของประเทศเรากลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ปิดกั้นพวกเขาการแข่งขันทางการเมืองที่มุ่งเอาชนะค้าคารสูงยิ่งทำให้ทุกคนที่คิดจะเข้ามาเสี่ยงกับการเป็นเป้าถูกโจมตีทําลายล้างความคิดที่จะเสสละมาทำงานเพื่อชาติกลายเป็นเปิดทางให้ตัวเองถูกทำลาย และแม้จะมีบางคนที่กล้าพอจะเข้ามาทว่าวัฒนธรรมการเลือกตั้งไม่เอื้อให้คนมีความสามารถเหล่านี้ได้รับชัยชนะเนื่องจากไม่มีความสามารถในการหาคะแนนเท่ากับผู้มีอาชีพนักการเมืองที่มีความเชี่ยวชาญในการหาวิธีได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมากกว่าคนมีความรู้ความสามารถและมีเจตนาดีต่อการพัฒนาประเทศเหล่านี้ แทบไม่เหลือโอกาสที่จะเข้ามาทำงานให้ประเทศในระบบที่อำนาจต้องผ่านการเลือกตั้งตามที่ฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมมุ่งมั่นกำหนด พลเอกประวิทย์ระบุต่อว่าฝ่ายอนุรักษนิยมที่มองไม่เห็นหนทางอื่นนอกจากการทำรัฐประหารยึดอำนาจและเปิดโอกาสให้คนมีความรู้ความสามารถด้วยการแต่งตั้งคนเหล่านี้เข้ามาการเรียกร้องให้กองทัพเป็นผู้นำทำรัฐประหารและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารจัดการประเทศจึงเกิดขึ้นเสมอ และต้องยอมรับว่าการรัฐประหารหลายครั้งในประวัติศาสตร์เป็นทางออกที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเห็นว่าส่งผลดีต่อประเทศ นี่เป็นประสบการณ์และมุมมองที่ทำให้ตนเข้าใจเห็นใจและพร้อมจะยืนอยู่ข้างความปรารถนาดีต่อประเทศชาติของคนกลุ่มที่มีอิทธิพลและส่วนได้ส่วนเสียสูงกับความเป็นไปของประเทศของผู้มีความรู้ความสามารถแต่ไม่มีโอกาสแสดงบทบาทเพราะผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนได้ยากลำบากจนเป็นที่น่าเสียดายเหล่านี้ พลเอกประวิทย์ระบุทิ้งท้ายว่าตลอดเกือบสิปีของการทำงานในฐานะนักการเมืองจากร่วมรัฐบาลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจนมาถึงร่วมสร้างและเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐแม้จิตวิญญาณตนยังมั่นคงกับสำนึกอนุรักษ์นิยมแต่ความเข้าใจต่อความจำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าไปด้วยประชาธิปไตยเสรีนิยมได้เกิดขึ้นอย่างลึกซึง้ง ซึ่งตนจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปถึงความเข้าใจต่อความจำเป็นดังกล่าวดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ